ครั้งแรกที่ได้มาเริ่มเล่นมาออกกำลังเนี่ยนะคะมันยากยากมากๆเลยค่ะจากคนที่น้ำหนัก90กิโลกรัมนะคะจะก้าวเดินเข้ามาในฟิตเนสซึ่งมีแต่คนแบบที่รูปร่างดีๆคนแบบฟิตๆแล้วก็แบบเขาเล่นกันแบบทำไมเขามีแต่คนดูดีเราเหมือนเราเป็นแบบส่วนเกินอ่ะเข้ามาเราก็ต้องแบบหลบๆซ่อนๆเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าเรากลัวคนมองอย่างงี้นะคะจากครั้งแรกที่เริ่มเล่นเนี่ยเดินลู่วิ่งเนี่ย2-3 นาทีเนี่ยเราก็เดินแทบจะไม่ไหวหายใจก็ไม่ทันมันเป็นเรื่องยากการเดินลู่วิ่งการวิ่งการยกเวทมันอะไรมันก็ดูยากไปหมดถ้าตอนถ้าใจเราไม่สู้อะค่ะเราต้องกำหนดใจเราก่อนค่ะเราต้องมุ่งมั่นเราจะผมจะบอกเขาเสมอนะครับว่าพี่น่ะทำได้พี่สมทำได้พี่สมสามารถพี่สมต้องพยายามและพี่สมเองก็เป็นคนที่มีความตั้งใจค่อนข้างจะสูงมากแล้วก็มีความต้องการในการลดกล้ามเนื้อในลดน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างจะสูงน้อง FF ที่เป็นเทรนเนอร์เป็นอยู่คนเดียวที่ตั้งเริ่มแรกเลยนะคะเขาก็จะมีประโยคนึงที่เราฟังแล้วเราก็คิดได้ที่ทำให้เรามีความตั้งใจมากขึ้นนะคะคือเขาบอกว่า FF น่ะไม่ใช่เทวดานะครับไม่ใช่ว่าพูดอะไรอย่างเงี้ยพี่อยากจะลดก็ลดได้ผมทำให้ไม่ได้ถ้าจะทำได้อ่ะพี่ต้องช่วยด้วยเราต้องช่วยกันผมสอนพี่ก็ต้องทำพี่ต้องพยายามให้เต็มที่จริงๆแล้วทุกคนก็ทำได้ค่ะเพียงแต่ว่าเราต้องกล้าต้องตั้งใจอะค่ะ